สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของชีวิตทุกคนเลยขอต้อนรับนะครับทุกท่านที่รับชมอยู่ทาง Facebook ของชีวิตนะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับผมครับป๊อปปี้รัชพงษ์ดมกิติครับชีวิตทำให้กระปี้กระเป๋าแต่ถ้านึกถึงเราให้นึกถึงป๊อปปี้นะครับเงียบกิ๊บพอห้องส่งนี้ไม่มีคนอยู่นะฮะแต่ว่าได้ยินเสียงกิ๊งๆตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพรีเซนเตอร์ที่น่ารักทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นเลยขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่งาน4นู่นิว Exclusive Live by ซีวิทน่ารักมากก่อนอื่นนะฮะเราขอฝากแฮชแท็กสำคัญเอาไว้เลยนะครับกับแฮชแท็กชีวิตมอร์นิ่งลิมปิกเกมส์ซึ่งแฮชแท็กนี้มีความสำคัญยังไงหลายคนที่ชมไลฟ์อยู่รู้อยู่แล้วล่ะครับวันที่4พฤษภาคมนี้เรามีนัดกันใช่ไหมล่ะซึ่งคอนเซปต์ของงานนะครับคำว่ามอร์นิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราตื่นเช้ามาร่างกายเราเนี่ยก็จะซีดรอปถูกไหมครับเพราะว่าอะไรตอนคืนอาจจะนอนดึกทำงานหนักอ่านหนังสือดูซีรีส์นอนดึกปุ๊บซีก็ดรอปตื่นเช้ามาร่างกายก็ไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณดื่มชีวิตก็จะทำให้ร่างกายคุณสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นในทุกๆเช้านั่นเองนี่คือคำว่า Morning ฮะรวมถึงคำว่าลิมปิกแน่นอนครับเรารู้จักกันอยู่แล้วการแข่งขันระดับโลกกับโอลิมปิกฮะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ปารีสนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปแข่งขันถึงปารีสครับที่ไทยงานของเราชีวิตจัดให้ฮะต้องบอกเลยว่าจะจัดที่ไหนวันอะไรจะสนุกสนานขนาดไหนครับเดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะรวมถึงแน่นอนครับอีกหนึ่งความน่ารักก็คือการได้เจอกับพรีเซนเตอร์ที่น่ารักของเราทั้ง2คนนะครับนึกถึงใครอยู่ฮะลองคอมเมนต์บอกได้ไหมในไลฟ์ลองคอมเมนต์บอกหน่อยกดหัวใจกันเยอะแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆเลยนะครับเช้าๆแบบนี้ผมรู้เลยถ้าคุณได้ดื่มชีวิตคุณสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าแน่นอนครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตอนนี้พรีเซนเตอร์เราก็พร้อมเช่นเดียวกันครับไปพบกับซีนูนี่สวัสดีสวัสดีครับผมมานั่งกดกิ้งๆตลอดเวลาเลยเป็นกำลังใจให้ไงเป็นกำลังใจให้รู้ใช่ไหมว่าผมตื่นเต้นใช่ไหมล่ะอยากรู้ว่าพวกคุณทั้งสองคนตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้ครับตอนเช้าๆแบบนี้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการไลฟ์ชีวิตเลยครับผมใช่ครับจริงๆเราอยู่กับชีวิตมาก็นานพอสมควรครับแต่ว่านี่เป็นการไลฟ์แบบครั้งแรกเลยใช่แล้วเป็นการไลฟ์ครั้งแรกกับคุณอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีใจนะอ๋อดีใจนึกว่าจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แล้วไลฟ์กับเพื่อนไงคุณเว้นช่วงแปลกๆแล้วนึกว่าจะไม่ดีใจได้เลยอ๋อดีใจที่ได้เจอกันดีใจครับดีใจผมดีใจมากๆนะฮะหน้าคุณกับปีกระเป๋ามากเหมือนกันนะเนี่ยผมสดชื่นผมดื่มชีวิตมาแล้วครับผมก็ดื่มมาแล้วครับผมว่าดื่มมาหรือยังคุณดื่มมาหรือยังดื่มมาเรียบร้อยแล้วนี่ดื่มมาแล้ววันนี้เราเลยแบบว่าแต่งตัวเข้าธีมเลยเนาะหนูเนาะหนูเป็นส้มเลยหนูเป็นส้มแล้วเฮียเป็นอะไรกล้วยเหรอไม่มะนาวเป็นเลมอนไงเป็นตัวแทนกล้วยใช้สีเหลืองกล้วยเลมอนก็เพิ่งรู้กันนะครับว่าชีวิตเขาออกรถกล้วยไปด้วยหรือเปล่านะไม่ใช่นะไม่ใช่รถเลมอนครับมะนาวเลมอนนะฮะนี่ก็คือออเรนจ์เนาะตัวนี้ผมจะเป็นตัวแทนของทัพทีมเองเพราะว่ามีถึง3รสชาติด้วยกันเนาะแต่ก่อนอื่นครับทักทายแฟนๆซนๆชาวนานานุแล้วก็ชาวสันชายหน่อยครับเชิญครับให้หนูทักทายก่อนเลยเออใครทักก่อนเชิญเลยฮะครับก็สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วแหละครับจะสายแล้วสายแล้วครับใช่ก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแบบกิจกรรมที่เรามีกันเดือนหน้าที่แบบทุกคนมาร่วมกันเยอะมากเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นมากๆและเรารู้สึกว่าใฝ่ฝันมากใช่มันน่าตื่นเต้นนะใช่ค่ะชื่อก็ตื่นเต้นแล้วนะหนูแล้วใช่อารมณ์แบบว่ามันต้องเกิดการแบบแข่งขันใช่ต้องเกิดการแข่งขันโหแต่เช้าเลยปกติแข่งกับหนู2คนไง เราแพ้แล้วก็ไม่เคยชนะเลยต้องมีลูกทีมตอนรอบนี้คือคุณต้องมีลูกทีมแต่ก่อนจะไปตรงลูกทีมขอถามก่อนงานของเรา Morning Olympic ทำไมถึงเป็นงานนี้ทำไมถึงเป็นชื่อแบบนี้อยากรู้ทั้ง2คนก็คือเราก็จะเล่นกีฬาในตอนเช้าครับ Morning อ๋อเล่นกีฬาในตอนเช้าเป็นไงฮะคุณลูกค้าฮะเขียนสคริปต์เป็นยังไงไม่ต้องนะฮะเขาไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วสคริปต์วันนี้เขาเน้นด้นสดอยู่แล้วมอร์นิ่งคุณตอบมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสคริปต์เราเลยแต่ผมชอบความสดชื่นของคุณเพราะคุณดื่มชีวิตมาแล้วแสดงว่าคุณจะแข่งขันในช่วงตอนเช้าใช่ตามคอนเซปต์ไงมอร์นิ่งลิมปิกเกมแล้วก็จะมีกีฬาแบบเขาเรียกว่าอะไรกีฬาสีอ่ะมันจะมีสีสันไงใช่สีส้มสีเหลืองไงแล้วก็จะแบบว่าออกร่างกายตั้งแต่ตอนเช้าใช่ปกติผมไม่ค่อยออกแต่ว่าวันนั้นจะได้ออกน่าจะได้ออกเยอะเลยแหละครับปกติไม่เคยได้ออกกําลังกายใช่ผมอยากรู้นิดนึงได้ไหมก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเนี้ยอยากรู้ว่าคุณสมัยเด็กๆกีฬาสีของคุณมีความสัมพันธ์กับคุณยังไงกีฬาสีเคยลงแข่งจริงๆมั้ยหรือเคยเชียร์ที่ข้างสนามอะไรอย่างงี้มั้ยอยากรู้ผมเคยเล่นบาสเกตบอลเอ้ยคุณเป็นนักกีฬาบาสไม่ก็เหมือนแบบทีมขาดเข้าไปเล่นน่ะ
ล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็จริงๆอ่ะเหมือนแบบวอลเลย์บอลก็เคยเล่นเหมือนว่าทีมขาดก็ไปเล่นวอลเลย์บอลสนุกมากฮะสนุกมากเออนี่ขนาดคุณแบบเป็นคือทีมเขาขาดพอมีคุณก็ไปปุ๊บทีมคุณชนะเลยเท่าที่จำได้เขาไม่อยู่ในความทรงจำว่าชนะหนูเล่นไรหนูเล่นไรหนูหรอฟุตบอลเลยเหรอหนูโอ้โหเล่นเป็นฟุตบอลเป็นโกหรือเป็นยังไม่ได้ตอบว่าเป็นฟุตบอลเลยหนูยังไม่ได้พูดเลยผมก็เน้นอวยตามไงพอเขาเล่ามาแล้วก็คุยตามตอนนั้นสมัยเราจำความได้กีฬาสีของเราเล่นกีฬาอะไรบ้างไม่เล่นไม่เล่นเลยหรอไม่เล่นปกติไม่ค่อยเล่นกีฬาขนาดแบบเมื่อก่อนจำได้ว่าป้าส่งไปเรียนแบบพวกกีฬาเยอะแยะเลยครับบอลก็เรียนแบดก็เรียนว่ายน้ำก็เรียนแต่ว่าเรียนไม่นานก็เลิกครับเพราะว่าขี้เกียจเราเจอตัวเองไวไงเราค้นหาตัวเองได้ไวเราไม่ชอบออกกำลังกายเราไม่ชอบก็เลยไม่ได้ไปแข่งขันอะไรเขาแต่เราก็เป็นกองเชียร์เหมือนกันในตอนนั้นถูกไหมใช่ครับแต่ว่าเคยเป็นลีดเฮียก็เป็นนี่ผมก็เป็นลีดเหมือนกันยังไม่ได้ถามเลยรอให้เขาให้คุณให้น้องดูตอบให้เสร็จก่อนสิเออคุณรอให้เขาตอบเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามคุณแล้วหนูเล่นกีฬาอะไรเก่งกีฬาอะไรเก่งคิดว่าหนูเล่นเก่งที่สุดโอเคผมชนะแล้วครับผมการแข่งขันมอร์นิ่งเกมยังไม่ได้ตอบเลยแต่หนูชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้ำหรือว่าเอาแล้วพาแฟนคลับซนๆทุกคนไปว่ายน้ำว่ายน้ำนี่คือเอาจะมีให้เลือกอ่ะว่ายน้ำหรือวิทย์น้ำว่ายน้ำดีกว่าวิทย์น้ำไม่มีแข่งกันฮะวิทย์น้ำเขาช่วยกันวิทย์น้ำลงแก้วเงี้ยใครวิทย์เร็วกว่าอ๋อวิทย์ทำไมอ่ะแข่งไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะวิทย์เขาเรียกว่าคนไทยไปเรื่องจริงๆนะครับวันนี้สนุกสนานวันนี้มาดูทอล์คโชว์หรือเปล่าเออเรามาคุยเล่นกันแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าแฟนๆอยากเห็นอะไรแบบนี้นะแล้วก็อยากได้ความรู้สึกของการแข่งขันกีฬาสีเพราะว่างานของเราครับชีวิต Morning Olympic Game มันเป็นการแข่งขันกันซึ่งหลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยคุณซีความมั่นใจของคุณในการแข่งขันกับน้องนิวคุณชนะบ้างไหมเอาตรงๆเลยถ้าพูดตามประสบการณ์ในแบบว่า real life เลยคือมีบ้างถ้าให้ตีเป็นอัตราส่วนก็น่าจะเปอร์เซ็นต์2ต่อ102คือชนะ2แล้วมันคือเรื่องจริงซึ่งเราก็ไม่รู้ทำไมตั้งแต่แบบเป่ายิงฉุบแล้วแต่ครั้งเนี้ยเราจะแบบเต็มที่นี่เพื่อเราไม่ให้เสียหน้าปกติลูกทีมเราจะมีแค่5ถึง10คนยอมเสียหน้า20คนยอมเสียหน้าได้แต่รอบนี้เป็น100นี่หลาย100ด้วยหลาย100คนเราจะเสียหน้าต่อผู้คนไม่ได้เพราะฉะนั้นกัปตันซีในวันนี้คุณจะต้องชนะเขาให้ได้ใช่ไหมครับผมต้องชนะเขาให้ได้เราจะไม่โกงเราคุยกันแล้วเพราะปกติเราโกงกันปกติเราจะไม่โกงเราจะเล่นแบบว่าใสๆเอาจริงเอาจังขึ้นเอาจริงเอาจังขึ้นสนุกเหมือนเดิมซึ่งลูกทีมของคุณเนี่ย350คนต่อ1ทีมใช่ทีมของคุณซีก็คือกัปตันซีของน้องนิวล่ะกัปตันน้องนิวก็มีครับก็มีลูกทีมเหมือนกันหนูก็สู้นะหนูก็มีลูกทีมเยอะเหมือนกันครับจริงๆบางทีลูกทีมเฮียก็น่าจะเป็นลูกทีมหนูเหมือนกันอะลูกทีมหนูก็เป็นลูกทีมเฮียด้วยไงเราก็ดูกันวันนั้นเขาจะใส่แบบเสื้อเหลืองหรือส้มมากกว่ากันเอ้ยสรุปคือ700อยู่ฝั่งน้องนิวหมดเลยทำไงอ่ะถ้าคุณขึ้นเวทีแล้ว700ท่านใส่เสื้อสีส้มมาอยู่ฝั่งน้องนิวหมดเลยทำไงก็ประหยัดเวลาดีก็จบเลยรอบถ้วยเลยคนเดียวก็ถ้วยไปเลยหนูชนะไปเลยแสดงว่าคุณคนเดียวคุณก็จะสู้นะใช่ไหมถ้าคนเดียวก็จะสู้เออแต่เห็นว่าจริงๆสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะใช่เพราะว่าผมก็ต้องมีตัวช่วยเอ้ยใช่เราต้องมีลูกทีมแล้วผมได้เลือกลูกทีมมาแล้วคุณเลือกใครมาผมเลือกเฉพาะเลยผมเลือกโดยชื่อเลยระบุมาเลยเหรอระบุเลยใครเก่งผมต้องการคนเก่งผมเลยเลือกเก่งนี่อ๋ อน้องเก่งใช่น้องเก่งจะมาอยู่ทีมของคุณซีเหรอน้องเก่งจะมาอยู่ทีมของอันนี้ถามเขาหรือยังอันนี้ถามเขายังถามสิถามแล้วเหรอไม่ถามเขาจะมาอยู่ไหมผมอยากรู้ไงว่าคุณได้การพูดคุยกันหรือยังแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นครับเป็นพิธีกรวันนั้นผมเป็นพิธีกรเหมือนกันถามเขาหรือยังว่าเขาให้เป็นหรือเปล่าถามลูกค้าเขาให้เป็นหรือเปล่าบางทีก็ลืมถามนะเราติดต่างไปเองเนาะบางทีอ๋อแสดงว่าน้องเก่งผมเลือกน้องเพราะว่าน้องเก่งมาอยู่ทีมของคุณซีแต่ไม่รู้ว่าเก่งไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันในวันนั้นกันแล้วน้องนิวล่ะหนูก็มีครับเอ้ยจะไปน้อยหน้าเขาได้ยังไงถูกไหมมีเพื่อนเลยเพื่อนนี้เก่งเหมือนกันเก่งอะไรเก่งเรื่องก็แค่เก่งครับแต่ไม่ได้ใช่เก่งอ๋อครับสกิลเขาเก่งใช่เก่งแน่น้ำปิงครับเอาเรื่องของน้ำปิงมาน้ำปิงใช่หนูเชื่อว่าถ้าหนูกับน้ำปิงร่วมมือกันต้องชนะแน่เออไม่ยอมหรอกครับอย่าไปสอนน้องน้ำปิงเขาโกงนะหนูเดี๋ยวถ้าหนูสอนครั้งหนึ่งน้องเขาจะจำว่าเราเป็นคนยังไงเอาก็ถ้ามันชนะไม่ได้มันต้องโกงสิครับมันจะได้ชนะไงเรารู้เราโกงแค่เราสองคนพออันนี้
มากหน้าหลายตาไม่ได้ก็ต้องแฮปิงโกงด้วยนะจะชนะได้ไงเนี่ยนี่คุณแข่งอะไรกันครับเนี่ยนี่คุณแข่งกีฬาสีคุณแข่งกีฬามันต้องสายสะอาดโอเคเดี๋ยวหลังจบลงไลฟ์นี้เดี๋ยวผมไปคิดวิธีโกงไม่ใช่เอาวิธีชนะสิคุณวิธีโกงทำไมซึ่งอ๋อนี่คือลูกทีมของทั้งสองครับผมใช่ครับผมก็คือน้องเก่งกับน้องน้ำปิงใช่ทุกคนจะได้ความอรรถรสในการแข่งขันปะทะกันมากขึ้นครับผมจะได้มีความสนุกมากขึ้นนะถูกต้องซึ่งในกติกาในเกมของเรานะครับยังไม่รู้นะว่ามีเกมอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆผู้เข้าแข่งขันที่เป็นลูกทีมของทุกท่านมี350ท่านใช่ครับผมซึ่งต้องบอกนะการตอบรับดีมากทุกคนคือแบบโอ้โหพอรู้ว่ามีแคมเปญนี้มีกิจกรรมนี้ปุ๊บทุกคนลงอยากมาร่วมแข่งขันกันหรือคือต้องบอกว่าสนุกสนานทำให้งานในวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเต็มเร็วมากผู้เข้าแข่งขัน700คนบอกอะไรกับความรู้สึกเหล่านี้หน่อยโอ้โหจริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่มาร่วมกิจกรรมกับซีวิทแล้วก็สนับสนุนพวกเรา2คนแล้วก็ซีวิทครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เจ๋งมากๆนะเพราะว่าเราสถานที่ที่เราจัดก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ใช่ครับผมเราจัดที่ไหนนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้เฉลยทีเดียวยังไม่เฉลยตอนนี้แฟนๆยังไม่รู้ว่าจัดที่ไหนเดี๋ยวเราได้ลงทีเดียวพร้อมกันนะฮะคุณอย่าโยนเร็วฮะบางทีผมก็ตาลอยกันคุณโยนไวผมก็ตาลอยคุณโยนทีก่อนนะเดี๋ยวเราได้รู้กันว่าจัดที่ไหนแต่จะบอกว่าทุกคนที่อยู่ร่วมทีมเรานะครับผมทั้ง2ทีมนะครับผมจะได้เล่นเกมกับเราทุกคนครับผมนี่1คนต่อ1เกม1คนอันนี้ไม่น้อยไปไม่น้อยไปหรอฮะฮะไม่น้อยไปหรอมี250เกมไงหนูเล่นกี่วันนะครับนี่เล่นกี่เดือนนะโทษทีเอาไปเถอะครับก่อนคือมันเป็นการแข่งขันที่มีหลายเกมซึ่งหลายเกมทั้ง350ท่านต่อทีมได้เล่นทุกคนซึ่งถ้าใครเล่นเกมแรกไปแล้วเกมที่2ก็จะไม่มีสิทธิ์เล่นแล้วแต่เพราะว่าเฉลี่ยให้ทุกคนได้เล่นพร้อมกันไม่แต่เราก็ให้กำลังใจกันได้แต่อยู่ให้กำลังใจกันได้แต่สำหรับใครที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมอย่าเสียใจเรามีภาพบรรยากาศเก็บช่วงท้ายอยู่สามารถแบบติดแท็กเล่นแล้วก็ดูพวกเราเล่นกันได้ครับผมนี่ใช่ครับครับน้องวุ้นิวแหละครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่แบบอยากมาร่วมสนุกด้วยกันจริงๆเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะแทบจะไม่เคยจัดแบบงานที่คนเยอะขนาดนี้มาก่อนครับน่าจะมีความแบบสนุกใช่วันนั้นจะแบบสนุกมากๆแน่เลยครับนี่แต่นอกจากทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมแล้วเงินที่ทุกคนซื้อซีวิทไปนะครับใช่ทุกคนไม่ได้แค่ร่วมกิจกรรมนะทุกคนจะได้ซีวิทไปกินถึง5เดือนเลยเพราะว่าได้ถึง157ขวดเลยใช่พอทุกคนแบบว่านับหนุน 2,409 บาทก็คือประมาณชีวิตวัน5เดือน157ขวดเต็มอิ่มใช่เพราะว่าใครซีดอปนี่คือดื่มแบบกระปี้กระเป๋าเลยนี่เพราะอะไรเตรียมตัวอะไรหนูเพราะว่าไม่ซีเลยไม่ดีนะเอาละมันไม่มีแบบสโลแกนว่าไม่หนูเลยไม่ดีนะบ้างหรอนี่ก็ไม่มีซีสิไม่หนูซีเลยไม่ดีนะเดี๋ยวทางซีวิทเขาไปเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนโลแกนละจะได้มีท่านที่ไม่ต้องเถียงกันนะฮะไม่ซีเลยไม่ดีนะจริงๆหลังจากเนี้ยหลังจากที่ทุกคนแบบนับหนุนเราไปดื่มซีวิทเลยครับทุกเช้านี่เพื่อมาฟิตร่างกายฟิตปังให้กระปี้กระเป๋าพร้อมวันงานก็วันนั้นใครซีดอปแปลว่ารู้เลยไม่ดื่มซีวิทมาไม่กินมาครับแต่เชื่อว่าคนที่มาร่วมงานครับดื่มซีวิทแน่นอนยังไงก็ดื่มอยู่แล้วครับเราก็จะดื่มแห้งด้วยพูดแล้วคอแห้งเลยเหรอครับโอ้โหแหมให้พี่ป๊อปปี้ด้วยขอบคุณครับผมดื่มด้วยโทษนะฮะท่านี้คือยังไงฮะคุณซีอะไรนะที่คุณไปเรียนรู้ท่าที่ไหนมาฮะเนี่ยตอบมันช่วยอะไรไม่มันก็คือการเราขี้เกียจแบบอย่างนี้ไงอ๋อขย่าเออปึ๊บอย่างนี้นี่สอนน้องด้วยไม่แตกใช่ไหมมันจะเป็นเสียงเสียงแป๊กเออแต่ต้องบอกนะครับว่าซีวิทเนี่ยนี่คือตัวแทนของสีส้มกัปตันซีครับผมนี่กัปตันซีคือกลิ่นเลมอนกินเลมอนนี่ทับทิมฮะขอดื่มด้วยขอแห้งแล้วขอสักหน่อยนะฮะครับกัปตันนุ่นนิวสีส้มค่ะเป็นออเรนจ์โอ้โหเหมาะกับคนส้มๆหือไม่รู้หนูพูดไปงั้นแหละครับไม่มีอะไรครับเหมาะกับคนส้มๆนี่แล้วคนเหลืองครับผมเหมาะกับคนเหลืองครับเลมอนต้องบอกว่านี่เป็นสูตรน้ำตาลน้อยด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็วิตามินซีถึง 200% เลยทีเดียวใช่ครับผมนี่มาบอกก่อนนะว่าวิตามินซีเนี่ยมีประโยชน์นะครับช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้สำหรับใครก็ตามเนี่ยที่บางทีแบบพักผ่อนน้อยนอนน้อยทำงานหนักไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านี่ครับช่วยได้จริงซีวิตใช่ครับผมซีวิตดื่มทุกครั้งก็คิดถึงซีทุกครั้งนี่ถ้าไม่ดื่มก็จะไม่คิดถึงคิดถึงมากกว่าเพราะไม่ดื่มซีนี่ก็คือต้องอย่างที่บอกนะ5เดือนดื่มกันยาวๆจนถึงวันงานซึ่งวันงานในวันที่4พฤษภาคมถูกไหมครับอยากรู้ว่างานนี้เนี่ยคอนเซปต์ของงานก็คือการจัดกีฬาสีแหละครับผมจัดอะไรยังไงบ้างหลายๆคนหลายๆท่านสงสัยว่าเอ้ยเวลาเราไปร่วมงานเนี่ย
จะได้อะไรไหมแบบมีอะไรแจกไหมมีสิ่งของอะไรยังไงบ้างได้แน่นอนเหงื่อเออไอเหงื่อนั้นได้แน่นอนเพราะว่าเราต้องไปวิ่งไปออกกำลังกายกันใช่ใช่ไหมแต่อยากรู้ว่าคนที่เขาลงทะเบียนมาใน700ท่านเขาจะได้อะไรตอนเขาไปร่วมงานนี่เลยเออหนูมีครับเตรียมไว้ให้ทุกคนเตรียมไปแล้วด้วยนะอ่ะของเฮียสีมี3สีด้วยกันเลยของเฮียสีเหลืองครับผมนี่อย่างแรกเลยเป็นกระเป๋าค่ะช่วยลดโลกร้อนด้วยแล้วข้างในมีอะไรหนูอ้าวไม่พอหนูไม่มีเอาอันนี้ได้ของเฮียเป็นแซมเปิลนะครับผมข้างในก็จะมีเสื้อทีมของแต่ละทีมแต่ละสีนะครับผมนี่ของทีมเฮียก็จะเป็นนี้นี่ที่มีข้างหลังทีมวันนั้นที่ใครได้รับของไปก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้มาจอยกันได้นะครับผมโอ้ใช่หรือว่าใครอยากใส่เสื้อผ้าทีมสีเหลืองก็ได้หรือจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้จริงๆเสื้อมันสวยมากเลยนะมันมีปกด้วยนะโอ้โหดูสิน่ารักมากเลยนะนี่มีใครอยากได้นะซึ่งจริงๆผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้อยู่แล้วเนาะมีถึง2นี่อีกตัวนึงอยู่นี่ครับอ๋ออยู่นี่สีส้มสีส้มนี่คือสำหรับคนส้มๆส้มส้มครับแล้วมีแจกพระด้วยนะทีมนู้นนิวใช่แล้วมีแจกพระด้วยเหรอครับพระนี่คือเอามาแบบว่าพระเอามาห้อยคอจะได้แบบว่าโอ้โหอะไรเลยไม่ใช่ฮะผมหมายถึงพัดพัดนี่เป็นพัดแบบนี้ร้อนครับฝากหน่อยนี่ใช่พัดเพื่อร้อนเวลาแบบว่าเราแบบเอ็กซ์ไทร์ไงเออรวมถึงมีกระเป๋าผ้าให้ด้วยนะครับนี่สวยๆไปเลยนะจากซีวิทนั่นเองครับแจกได้หมดเลยนะก็คือทุกคนจะได้ในงานทุกคนจะได้หมดเลยครับผมใช่แล้วครับได้ไปแน่ๆเลยเนาะรวมถึงการแข่งขันของเราเนี่ยเห็นก็บอกว่าเข้มข้นนะคือถ้าชนะเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้แต่แพ้ก็จะมีรางวัลปลอบใจให้อยากรู้ฮะชนะได้อะไรเกมเนี่ยถ้าเราแข่งขันกันดูเดือดเลือดซะเลือดพลาดขนาดนี้ชนะได้อะไรผมอยากรู้ความภาคภูมิใจจริงครับผมความภาคภูมิใจมันคือการมันคือการแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขในการผ่านแบบประสบการณ์ของยิ่งใหญ่ด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันถ้าชนะเราก็ได้ความภาคภูมิใจร่วมเขาอยากได้ใช่ไหมครับแฟนเขาอยากได้ใช่ไหมเขาอาจจะอยากได้ไม่เยอะเท่าของรางวัลนะถ้าเขาอยากได้อยากได้มันได้ความภาคภูมิใจอยู่แล้วอย่างน้อยหัวหน้าทีมภูมิใจว่าเฮ้ยลูกทีมเราเต็มที่เพราะเราแต่ว่ามันก็ต้องมีของรางวัลปลอบแบบรางวัลให้ขับพวกเขาเขาจะได้มีกำลังใจมากขึ้นอ้าวหรอหนูก็นี่ไงครับอ้าวอยู่นี่พอดีเลยมีของรางวัลอยู่ตรงนี้พอดีเลยไม่รู้มาก่อนไม่รู้เลยครับไม่รู้มาก่อนนะรู้เลยไม่ no see no good แหมนี่เป็นดีเลยเอามีแค่หนูเฮียก็มีไหนไหนไหนมีแค่เฉพาะน้องนุ่มดิวเหรอนี่เป็นน่ารักดีคอนเซ็ปต์น่ารักมากผ้านุ่มมากนะทุกคนนี่ครับเป็นหนูเป็นอะไรเป็นผ้าห่มใช่ไหมเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจครับที่มีรูปแบบนี้คุณซีและน้องนุ่มดิวอยู่แบบนี้เลยน่ารักมากนะโอ้โหชอบผ้าผืนนี้มากมันนิ่มมาครับนิ่มเนาะแบบนี่หนูมีที่บ้านหรือเปล่าอันนี้มีครับมีแล้วด้วยมีแล้วครับนี่ใครอยากกลับไปนอนกอดอุ่นๆแบบคุณซีกับน้องนิวนะต้องชนะให้ได้นะซึ่งแจกให้สำหรับทีมที่ชนะทั้งทีมนะครับไม่แจกแค่คนใดคนหนึ่งนะทั้งทีมเลย350คนละผืนให้คนละผืนเลยสำหรับทีมที่ผู้ชนะแต่ทีมที่แพ้อ่ะคุณซีทีมที่แพ้ทีมที่แพ้ก็เสียใจครับ แต่เราต้องมีของรางวัลปลอบใจเขาเพื่อปลอบใจให้เขาก็เราจะมีกระเป๋าที่พับได้นะครับผมนี่กระเป๋าผ้าจากซีวิทมี3สีเลยสีสันสดใสจริงๆช่วงนี้ผมว่าฮิตนะเวลาสีอะไรพวกนี้เวลาแบบว่าเอาใส่กระเป๋าหรือว่าแบบมันสวยนะแบบฟูลคัลเลอร์ดีใช่ลดโลกร้อนด้วยนะกระเป๋าแบบนี้นะพับได้เวลาคุณยังไม่ใช้งานคุณก็พับเก็บใช่ถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บน่ารักอ่ะนี่นี่พับได้ไม่ใช่พับแบบนี้สิครับเอาวันนี้พับอยู่แล้วพับอยู่แล้วหรอเออนี่คือกิจกรรมของเรานะคือต้องบอกว่ามีทั้งกีฬาสีได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเกมถูกไหมฮะรวมถึงเห็นว่าทั้งสองท่านมีเซอร์ไพรส์ด้วยหรอหลังจากแบบพอแข่งขันกันเสร็จแล้วมีเสียงเพลงกล่อมใจให้แฟนคลับทุกคนแบบแหมวันนี้มันคือเสร็จสมบูรณ์มากๆเลยอ่ะก็เดี๋ยวมีป๊อปปี้ร้องปอบหรอเปิดปอบหรอนะฮะเดี๋ยวผมไปร้องอะไรอ่ะผมไปร้องทำไมอ่ะไม่ใช่ผมร้องนะใครอยากฟังผมร้องด้วยตอนเนี้ยไม่มีก็ไม่ต้องร้องไม่มีก็ไม่ต้องปอบอ๋อคือไปร้องเพลงปอบสำหรับทีมแพ้ใช่ไหมเนี่ยตาลอยพอผมส่งเงินตาลอยใจผมแล้วเมื่อกี้คุณโยนมาแหมแต่เพลงนี้คุณบอกไม่มีใครฟังคุณก็ไม่ต้องร้องผมไม่กล้าร้องไงเดี๋ยวแต่จริงๆเสียงคุณพร้อมมากเลยนะอะไรนะคุณเป็นเจ้าของเพลงแต่คุณเป็นคนพระเอก MV นะเพลงนี้คุณเป็นพระเอก MV เพลงนี้นะคุณจำได้ใช่ไหมคุณทำอะไรผมไปอ่ะอุ้ยอย่าไปพูดให้เขาไปดูดิเดี๋ยวเขาเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูไม่ดีตอนไปทำร้ายคุณมันเป็นสคริปต์มันเป็นลารายการผมได้ทำร้ายมันในการแบบจอยๆเพื่อนๆครับผมเป็นจอยๆเพลงนะครับเพลงปลอบหลอนะซึ่งไม่ได้ฟังนะฮะในวันงานไม่ได้ฟังนะฮะแต่ที่จะได้ฟังเนี่ยก็คือเห็นว่ามีมินิคอนเสิร์ตใช่ครับยังไงยังไงหนูเออหนูก็ไม่รู้เหมือนไงครับอ้าว
หนูจริงจริงเรากำลังคิดอยู่ว่าจะเสนอลูกค้าเปลี่ยนจากมินิคอนเสิร์ตให้ตรงกับทีมกีฬาสีโดยการที่เราทั้งสองคนจะนำเต้นอาราบิกนำเต้นอาราบิกเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเล่นเกมยังไม่เหนื่อยพออีกหรอกครับพื้นที่ตรงนั้นมันใหญ่แล้วคนสามารถยืนได้ไงมันมีแบบที่นั่งตรงแบบโหสามารถแบบเต้นอาราบิกกันได้ผมอยากเห็นภาพประทับใจสิ่งนั้นมากถ้าเป็นไปได้ฟีลเหมือนวอร์มก่อนจะลงแข่งใช่เวลาเราก่อนที่จะเต้นอาราบิกเราก็ดื่มซีวิทก่อนพอหลังเสร็จเราก็ดื่มซีวิทเพื่อความสดชื่นได้นี่หนูลองกินนี่ไงมีเอฟเฟกต์แปลว่าผ่านลูกค้าซื้ออะไรครับลูกค้าซื้อใช่เปล่าลูกค้าซื้อกดเจ้าเอฟเฟกต์ให้ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีเต้นอาราบิกคุณซีเป็นคนนำเต้นได้เดี๋ยวไปคิดท่าขนูหนูคนละสิบท่างั้นเฮียเต้นเลยครับเดี๋ยวหนูร้องเพลงเฮียเต้นไงคุณซีแบบมีท่าวอร์มๆได้ไหมจะร้องเพลงอะไรเพลงอาราบิกอ่ะงั้นหนูก็ร้องเพลงของหนูไงแล้วไปมินิคอนเพราะเราจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเฮียก็เต้นอาราบิกของเฮียไปไงหนูก็ร้องเพลงก็เก๋ดีนะครับเอาไว้ลองวอร์มๆดูได้ไหมให้คุณซีมีสักท่าได้ไหมให้แฟนๆได้ไหมอยู่ลองจินตนาการตอนนี้แฟนที่ชมอยู่ทางไลฟ์อยากเห็นสักท่านึงอะสักท่านึงสักท่านึงวอร์มๆให้เขาดูหน่อยมีไหมมีไหมได้นี่ไงท่าแรกเลยครับต้องวอร์มให้ดูก่อนแล้วก็อย่างนี้มีไลฟ์ก่อนเนาะโอ้โหสิบครั้งแล้วคิดแบบจินตนาการภาพดูถ้าคนทั้ง700หรือว่าทีมงานหรือว่าลูกค้าเต้นลูกค้าเต้นอาราบิกไปด้วยกันอ่ะมันจะเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะเอ้ยก็จริงนะมันจะเก็บภาพได้สวยงามมากแต่ท่านี้จริงๆใช่ไหมฮะคุณซีเราจะทำให้มันเหนื่อยกว่านี้ทำไมมันเหนื่อยเวลาเล่นเกมมันเป็นท่าแบบวนไหลไปข้างหน้า10ครั้งแล้วก็จะไม่เราต้องวอร์มแล้วเพิ่มแบบดีกรีให้มันแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่คุณจะหยุดให้ผมพูดอ่ะก็คุณอยากพูดแต่ผมก็ให้คุณพูดมันคือความสุขใช่ไหมมันเป็นอีกหนึ่งความสุขแต่ผมคิดจริงนะนี่อยากให้มีจริงใช่ไหมอยากให้มีจริงเดี๋ยวเผื่อได้เห็นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันงานตามพิธีของกีฬาสีอุ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีอะไรเอาผ้าไปโดนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะฮะโอเวอร์แอคติ้งครับแหมชอบสองคนนี้นะฮะเขาดูแบบรักกันเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวให้มันดูมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยนี่แหละความสัมพันธ์ที่น่ารักจริงๆนะเดี๋ยวนี้จะเล่นไปทางกัดกันมากกว่าครับหลังๆใช่ไหมฮะใช่ครับอยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยช่วงของแล้วหนูพับผ้ามาเอาทำไมเนี่ยก็เมื่อกี้มันไม่เรียบร้อยไม่กำลังมองว่าไม่เห็นหน้าด้วยกันไม่กำลังมองว่าหนูทำไรหนูจะคิดว่าการที่เราพับผ้าให้ทุกคนดูคือเป็นคนเรียบร้อยก็เมื่อกี้มันขยุ่มอยู่ไม่เรียบร้อยขยุ่มไปยังไงก็ขยุ่มอยู่ไงแล้วหนูก็ต้องพับใหม่เนี่ยให้ขยุ่มทำไงนี่ให้ลูกอยู่ข้างกันนั่นนี่นี่เนี่ยเห็นไหมผมอยากรู้แล้วตอนนี้แฟนอยากจะไปแล้วอยากไปงานในวันนั้นแล้วงานจัดวันไหนจัดที่ไหนบอกเราหน่อยได้ไหมฮะบอกได้เลยครับนี่ยังไงครับงานมีเดือนหน้าครับใช่ครับผมวันที่4พฤษภาคมใช่ครับที่John Paul II Sports Center ABAC บางนาครับโอ้โหโอ้โหเป๊ะแค่สถานที่จัดงานก็ใหญ่แล้วใช่ ABAC บางนานะครับผมแต่ถามว่า ABAC รามคำแหงมันมีรามแหงด้วยใช่ไหมมันมีรามคำแหงด้วยแต่ว่าก็ไปได้แต่ก็ไกลหน่อยเราก็ต้องย้อนกลับมาบางนาครับผมอ๋อไม่น่าจะทันแวะไปทักทายได้แต่จริงๆให้ไปบางนานะ ABAC บางนานะคุณผู้ชมนะบางนานะครับอย่าไปผิดนะนี่เดี๋ยวเขางงไปเก๊เขาอุตส่าห์ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเออก็เข้าใจบางนาแล้วไม่เป็นไรอ่ะเราบางนาครับผมว่าอยู่ที่บางนานะครับแล้วก็สามารถมาร่วมได้เลยทั้ง700ท่านนะครับที่ทำการตอบรับในไลน์กับทางซีวิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งกติกาการมาง่ายมากๆทุกท่านครับมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงเช้าครับนำ QR code ที่ได้ในไลน์ของซีวิทนั่นแหละมาโชว์ให้กับทีมงานลงทะเบียนของเราและที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดคือบัตรประชาชนต้องนำมาด้วยนะครับหรือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ให้นำพาสปอร์ตมาด้วยเพื่อมาทำการยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจะได้มาร่วมกิจกรรมกีฬาสีของเรานะฮะ Morning Olympic Game นะครับต้องบอกว่าจัดเต็มแน่นอนทั้ง700ท่านอย่ามาสายนะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมของเราจะเริ่มช้าดังนั้นมารายงานตัวได้แต่8โมงเช้าถึง11โมงเช้าเลยครับใช่เอาละฮะถึงตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าแหมกิจกรรมของเราในวันนี้คือทุกคนดูไลฟ์เขาบอกว่าอุ๊ยได้แค่การนั่งฟังพูดคุยเหรอได้ฟังสปอยแค่เฉพาะในงานเหรอวันนี้มีอะไรพิเศษแจกให้กับแฟนๆในคนที่ดูไลฟ์อยู่ไหมฮะวันนี้เราครับผมนี่เรามก็ต้องมีในรูปโพลารอยเอ้ยมีครับเนี่ยจะมาแจกโพลารอยเหรอใช่ให้กับแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่เหรอใช่ครับทั้งหมด20รูป20รูปเครื่องแรกเราจะแจกเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกโอ้โหไม่ใช่แจกเครื่องนะแจกรูปแจกรูป20รางวัลด้วยกัน20รางวัลเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต่อให้เขาถ่ายแล้วเก็บภาพได้เลยยังไม่ทันยิ้มเลยนี่เป็นไงฮะฮะยังไม่ได้ยิ้มเลยครับในใจหนูยิ้มแล้วเห็นโอ้ยรู้ถึงในใจนะฮะคุณซี
น่ารักมากนะต้องบอกว่านี่คือเราจะแจกให้ทั้งหมด20เข้ามาก่อนดูจะหนูอึ้งผมระหว่างนี้ให้คุณถ่ายรูปไปอึ้งมากเมื่อกี้อ่ะในใจหนูยิ้มแล้วหนูผมก็อยากเห็นยิ้มในใจเป็นยังไงนะฮะยิ้มในใจแล้วมาหนูเดี๋ยวเรารู้กันนะว่าคุณจะได้รูปพลอยทั้ง20รูปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวบอกกติกานะเดี๋ยวหน้าก็หลุดมันหลุดไปตั้งแต่รูปแรกแล้วแหละครับให้คุณถ่ายกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมบอกกติกาได้ไหมครับโอเคนะอ่ะระหว่างนี้คุณถ่ายไปเลยเอาเต็มที่ภาพจะจับหน้าพวกคุณ2คนน่ารักน่ารักวิธีการร่วมสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่คุณนะฮะแคปหน้าจอของกิจกรรมของเราในไลฟ์นี้แหละนะครับแล้วก็ทำการโพสต์ลงไปในโซเชียลนะครับแค่2ช่องทางเท่านั้นใน Facebook หรือใน X นะครับเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะฮะพร้อมใส่แฮชแท็กชีวิต Morning Olympic Games นะครับอย่าลืมนะครับใส่แฮชแท็กด้วยนะและที่สำคัญคุณลงใน Facebook เนี่ยเราแจกทั้งหมด10รางวัลใน X เราแจก10รางวัลซึ่งกติกาคุณเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับถ้าลงใน Facebook แล้วไม่ต้องลงใน X แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราจะทำการให้คณะกรรมการเข้าไปเลือกนะครับเพียงแค่คุณบอกเหตุผลว่าความประทับใจที่คนก็ได้ยินหมดแล้วทุกเช้าต้องมีซีวิตและซีมูนิวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นกติกาไว้ให้ตรงหน้าจอนะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะทำการสรุปว่าใครได้ของรางวัลใครได้รูปพลอยทั้ง20รูปนี้นะครับวันนี้ตอน5โมงเย็นนะครับดังนั้นคุณสามารถเล่นกิจกรรมนี้ยาวๆถึง5โมงเย็นได้เลยซึ่งจะประกาศผลในวันที่12เมษายนตอน10โมงเช้าครับซึ่งการตัดสินถือว่าให้คณะกรรมการเป็นการตัดสินทั้งหมดนะครับดังนั้นทุกท่านครับใครอยากได้รูปพลอยที่ทั้งสองท่านมีโมเมนต์ร่วมกันแบบนี้ ได้ถ่ายรูปความน่ารักแบบนี้ พร้อมกับได้ลายเซ็นด้วยนะครับในก็ร่วมกิจกรรมเข้ามาเยอะครับดันให้ติดเทรนด์ X กันไปเลยนะครับกับแฮชแท็กนะฮะ See with Morning Olympic Games นั่นเองฮะนี่เอาล่ะนี่ถ่ายไปตอนนี้ใกล้ครบยังใกล้ครบยัง1 2 3 4 5ครับผมได้หลายรูปนะย้ำนะ20รางวัลนะครับ20รางวัลเราจะให้ทาง Facebook 10รางวัลและ X 10รางวัลนะครับเลือกเอาว่าจะโพสต์ลงช่องทางโซเชียลไหนเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะมีงั้นทีมงานเราไม่สามารถเข้าไปอ่านได้นะเปิดสาธารณะด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่คือกิจกรรมถ่ายรูปพลอยแจกให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้เท่านั้นนะโอเคฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราให้ช่วงนี้เป็นช่วงโมเมนต์ของการถ่ายรูปของคุณทั้งสองคนไปหรือว่าคุณจะมาถ่ายด้วยป๊อปปี้ไม่เอาไม่เอาเอาคุณรู้ตัวเลยไม่เอาฮะอะไรคุณรู้ตัวเลยไม่เอาไงเดี๋ยวผมถ่ายไปแล้วแฟนคลับผมไม่อยากได้รูปไงเขาอยากได้รูปของคุณป๊อปปี้ก็มีครับผมนี่นะฮะนี่ให้ช่วงเวลานี้ได้ไปถ่ายเป็นแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับ one two three four five six ครบแล้วครับโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสองท่านเซ็นเป็นตัวอย่างสักหนึ่งภาพก่อนโอเคครับให้หนูเลือกว่าเป็นรูปไหนเลือกมาหนึ่งรูปแล้วเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูว่ารูปที่คุณได้ไปเนี่ยจะเป็นรูปประมาณไหนน่ารักยังไงน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักโอ้ยน่าใหญ่อ่ะครับได้อยู่นะผมว่านี่น่ารักอยู่นะเนี่ยรูปนี้นะหนูน่าใหญ่รูปไหนรูปไหนดูสิเนี่ยน่าใหญ่หนูต้องออกกำลังกายเพิ่มพี่ว่าหนูต้องออกกำลังกายเพิ่มน่าจะต้องแล้วแหละมีความกังวลว่าน่าใหญ่แต่จริงๆผมบอกว่าพอดีแล้วนะนี่คือน่ารักแล้วนะพอดีเฟรมเลยครับหมายถึงว่าเต็มเฟรมไม่เราถ่ายเฟรมแคบลงไงหนูเนาะองแคบลงแล้วมันใหญ่อะมันพอดีเฟรมไงเราถ่ายเฟรมที่มันแคบพอดีเดี๋ยวให้ดูภาพนะว่าพอดีเฟรมมันจะประมาณไหนนะอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านครับเซ็นจบลงไปหน่อยนี่ก็ได้นั่นเพราะว่าไม่เอาวันนี้เก็บไปเลยครับคุณจะได้รูปพลอยนะครับพร้อมลายเซ็นสดนะครับทั้งหมด20รางวัลเนาะย้ำอีกสักรอบนะครับกติกาของเราง่ายมากๆเพียงแค่แคปภาพหน้าจอกิจกรรมของเราวันนี้ในไลฟ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ลงในโซเชียลพร้อมบอกเหตุผลว่าความประทับใจที่ทำไมทุกเช้าต้องมีซีวิตและซีนุนิวนะครับพร้อมใส่แฮชแท็กชีวิต Morning Olympic Games ลงใน Facebook หรือช่องทาง X ก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะเราจะแจกใน Facebook 10รางวัลใน X 10รางวัลเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะครับซึ่งหมดเขตการร่วมสนุกในครั้งนี้ตอน5โมงเย็นของวันนี้นะครับและจะประกาศผลในวันที่12เมษายนตอน10โมงเช้านั่นเองครับนี่นี่โชว์ให้ดูหน่อยว่าแฟนๆจะได้รูปประมาณไหนพร้อมกับลายเซ็นยังไงโชว์ให้ดูนิดนึงนะครับโอ้ยไม่ใช่อันนี้ดูไม่ใช่รูปนี้ที่หนูลั่นอ๋อลั่นลั่นเอาใครอยากได้ก็เอาเผื่อแถมไปให้นะอันนี้นะอันนี้มือลั่นครับเออลั่นไปตอนก่อนไลฟ์
โอ้โหเล่นกล้องอยู่นี่แปะทันรูปชีวิตนั่นเองนะฮะไม่ใช่นี้ครับรูปนี้นะรูปที่คุณซีถือใช่ไหมใช่นี่ครับใครอยากได้นะครับร่วมสนุกเข้ามาเยอะนี่เอาล่ะเดี๋ยวคณะกรรมการของเราจะเข้าไปทำการอ่านคอมเมนต์นะฮะว่าประทับใจคอมเมนต์ไหนมากที่สุดใครที่แชร์ออกมาเนี่ยน่ารักที่สุดก็จะเป็น20ท่านที่ได้รับของรางวัลไปนั่นเองครับเอาล่ะมาผมว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันมาสนุกสนานแล้วมีการแจกเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่ชมไลฟ์ด้วยแต่ผมอยากรู้ว่าคุณ2คนเนี่ยแฟนๆบอกว่าอยากรู้จักพวกคุณ2คนให้มากยิ่งขึ้นเราเลยคิดเกมสั้นๆมาให้พวกคุณทั้ง2คนได้เล่นกันผมจะมีช้อยให้พวกคุณเลือก2ช้อยให้คุณบอกช้อยที่คุณชอบที่สุดออกมายกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างนะสมมุติผมบอกว่าทะเลกับภูเขาอ๋อโอเคผมจะนับว่า3 2หนึ่งให้คุณตอบพร้อมกันโอเคได้โอเคนะเอาแบบใหม่ๆบ้างนะเดิมๆเอาแบบใหม่ๆบ้างเดี๋ยวผมเริ่มคำถามแรกอันนี้ลองแซมเปิลก่อนนะแซมเปิลกับภาพรวมนะลองซ้อมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกโจทย์ก่อนแล้วผมจะนับ3 2 1แล้วตอบพร้อมกันนะฮะระหว่างป๊อปปี้กับปาร์ค3 2 1อุ๊ยไม่เอาทั้ง2คนเลยคือไม่ชอบทั้ง2คนเลยทั้งป๊อปปี้และปาร์คเลยนะฮะนี่ถ้าปาร์คดูไลฟ์อยู่นะฮะปาร์คเสียใจแย่แต่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเสียใจกว่าฮะป๊อปปี้เราพูดป๊อปปี้กับหนูอ๋อป๊อปปี้กับหนูเหรอเอาอย่างงี้เลยเหรออ่านเดี๋ยวๆลองให้คุณซีเขาตอบนะคนเดียวนะอ่า1 2 3ระหว่างหนูยังไม่ทันพูดโจทย์เลยอ่ะคุณตอบแล้วยังไม่ออกมาเลยอ่ะเออไม่ทันพูดโจทย์เลยคุณตอบแล้วเหรออีกทีนึงอ่ะไม่ได้เตรียมด้วยที่คุณลงคลิปใน IG คุณน่ะผมรู้เลยว่าคุณจะถามยังไงแต่คุณตอบเร็วมากคุณยังไม่ทันจะรู้เลยว่าคำถามฟังไม่จบเลยคุณตอบแล้วอะผมมองคิ้วคุณผมรู้เลยคุณรู้คิ้วผมบางอย่ามองเยอะคิ้วผมบางป๊อปปี้กับหนูเลือกหนูโอเคสบายใจแล้วแบบนี้สบายใจแล้วนะฮะโอเคฮะผมว่าจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะหยอกเล่นนะหยอกเล่นเรามาที่คำถามแรกเลยนี่เข้าใจกติกานะเข้าใจพร้อมกันนะตอบพร้อมกันครับคำถามแรกครับระหว่างเมนูข้าวหรือเมนูเส้นให้ผมรับก่อนนะเมนูข้าวหรือเมนูเส้น3ช่วงนี้นะเอาช่วงนี้นะเอาช่วงนี้นะช่วงนี้คุณไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนกันนะเอาแค่ความชอบของคุณครับความชอบนะช่วงนี้นะช่วงนี้3 2 1ข้าวทำไมถึงตอบข้าวเออก็ชอบก็ชอบไงมันไม่อธิบายอ๋อเพราะข้าวมันเป็นเม็ดเวลากินแล้วมันรู้สึกกลมกล่อมกว่าเส้นเขาหาว่าเม็ดเยอะอันนี้เม็ดเยอะเขาเรียกว่าเม็ดเยอะคุณไปเรียนรู้ศัพท์อะไรไปเยอะแยะเลยชอบเส้นเม็ดมาจากหนูเลยพวกเนี้ยไม่เฮียแหละไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ครับหนูไม่ได้สอนชอบมากเลยคุณเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านรู้กันเนาะอ่ะเลือกข้าวเลือกข้าวครับเลือกข้าวนะเอาไว้เป็นช่วงนี้ปกติเฮียชอบเส้นไม่เห็นแต่ว่าช่วงนี้ชอบข้าวอ๋อช่วงนี้ใช่เพราะว่าเส้นความรู้นะครับผมความรู้ใหม่หลายคนอาจจะรู้คุณก็รู้แล้วเพราะว่าข้าวอ่ะคือเมนูเส้นอ่ะมันจะคาร์บอ่ะมันจะคูณ3ของข้าวไปครับผมใครที่กินก๋วยเตี๋ยวเยอะมันจะแบบว่าเป็นคาร์บมากกว่าข้าวพูดง่ายๆก็คือกินก๋วยเตี๋ยวทำให้อ้วนกว่าข้าวนี่ก็เลยเชงมากินข้าวอยู่ฮะนี่อันนี้ผมขอขยายความจากคุณซีเพิ่มเติมนะคือเมนูข้าวเนี่ยเป็นเมนูที่ถ้าเราเอาข้าวมาปุ๊บเนี่ยโมเลกุลของข้าวมันจะมีความหนาแน่นกว่ามันจะมีความย่อยใช้เวลาในการย่อยนานกว่าแต่ถ้าใช้เป็นเส้นปุ๊บเนี่ยโมเลกุลในการย่อยเส้นมันใช้เวลาเร็วมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วแล้วก็จะหิวบ่อยแล้วเราก็จะกินบ่อยขึ้นมันก็เลยบอกว่าการทานเส้นเนี่ยอาจจะอ้วนกว่าการทานข้าวนี่โอ้ได้ความรู้ไหมผมมีความรู้ไหมซึ่งเดี๋ยวไปศึกษาอีกทีนะไม่รู้ถูกไม่ถูกนะหยอกเล่นหยอกเล่นพอดีจบด้านนี้มาเลยเข้าใจบ้างประมาณนี้ครับแสดงว่าเฮียชอบเหมือนหนูเลยใช่ไหมฮะก็ชอบเหมือนหนูไงชอบเมนูข้าวชอบเมนูใช่ครับแล้วไม่ชอบหนูเหรอไปข้อต่อไปดีกว่าไปครับไปไม่ของอะไรอยู่ไหนไม่นะเมื่อกี้อุตส่าห์คิดออกเล่นสนุกอะไรอ่ะไม่ปกติหนูไม่เล่นอย่างนี้กลางไลฟ์หรือกลางไลฟ์ทำไมหนูพูดอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็หนูเล่นอ่ะรู้จักหนูมาแบบปกติไม่หนูโตแล้วครับหนูดื่มซีวิทมา10ขวดวะเนี่ยหนูกับหนูสดชื่นไงหนูก็มีกระป๋องเดี๋ยวเขย่าดิเขย่าขวดก่อนดื่มเนี่ยนี่หนูโตแล้วหนูเล่นได้ครับนี่โตแล้วเล่นได้ทุกคนหนูโตแล้วหนูไม่ได้เด็กนะครับผมใช่โตแล้วฮะมาโตแล้วเหมือนกันงั้นเราจะปิดจากคำว่าหนูนิวเป็นคุณนิวนะเป็นคุณนิวแทนเพราะหนูโตแล้วอ่ะหนูไม่ต้องเป็นหนูแล้วมันดูแก่จังเลยครับไม่เอาดีกว่าเอาหนูกลับเป็นหนูนิวเหมือนเดิมดีกว่านะโอเคอันนี้ข้อแรกผ่านไปเรามาดูข้อที่สองครับข้อที่2ระหว่างส้มหรือเลมอนครับ
อ้าว3 2 1ตอบครับเลส้มฮะเลส้มเลส้มไงเพราะผมเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้รสชาติรสส้มรสเลมอนถ้าพิมพ์ก็ชอบครับผมเลยเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คุณก็เลยต้องตอบเลส้มเลส้มทิมใช่ไหมฮะเลส้มทับก็รวมมาเลย3รสชาติไม่เลส้มทับทับอ๋อเลส้มทับทับส้มมอนก็ได้ครับอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะแสดงว่าเราชอบเหมือนกันทั้ง3รสชาติต้องดื่มใช่ครับงั้นข้อนี้ตัดสินไม่ได้นะข้อนี้เราข้ามเลยข้ามเลยตัดสินไม่ได้มาที่ข้อที่3ครับผมครับคำถามถามว่าดื่มชีวิตตอนเช้าหรือดื่มชีวิตตอนบ่ายครับตอบมานะ3 2 1เช้าบ่ายอันนี้ก็เลือกไม่ได้เพราะว่าก็ต้องดื่มใช่เพราะบางทีดื่มได้ทั้งวันเลยครับบางทีเราไม่ตื่นอย่างเงี้ยเราแต่บางทีตื่นสายเราตื่นสายแล้วก็ต้องตื่นมาก็ต้องกินครับใช่แต่อย่างถ้าแนะนำอยากให้ทุกคนดื่มตอนเช้าเขาจะได้กระปรี้กระเป๋าชื่นวานนี่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะฮะแต่ปกติเวลาดื่มก็ทำดื่มเลมอนเนี่ยอุ้ยคือมันเปรี้ยวละสดชื่นสดชื่นอ๋อสดชื่นเดาทางเขายากจริงนะฮะวันนี้ผมบอกเลยเดาทางเขายากยากแล้ววันนี้นะแต่ต้องบอกว่าทั้งสองคนนะตอบเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเท่ากับว่าเหมือนกันทั้งสามคำถามเลยมันเลือกไม่ได้เพราะมันเลือกไม่ได้เดี๋ยวดูคำถามข้อต่อไปว่าจะเหมือนไหมอ้าวมาข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะตอบเหมือนกันไหมนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะถามอะไรเนี่ยยังไม่รู้ครับถามว่าข้อที่4นะครับระหว่างฟังเพลงหรือดูหนังครับ3 2 1ดูหนังครับอ้าวละไม่ตรงกันละยังไงขยายความหน่อยทำไมน้องนิวชอบดูหนังมากกว่าก็จริงๆปกติฟังเพลงบ่อยแล้วหนูไม่เห็นไปโรงหนังมาดูหนังอะไรหนูไม่ได้ดูที่โรงหนังไงหนูดูช่วงนี้ดูการ์ตูนอยู่ครับหนูดูซีดูอนิเมะมันก็ไม่ได้เรียกว่าหนังเอ้าซีรีส์ก็เรียกได้ก็มันไม่มีตัวเลือกว่าอนิเมะก็เลือกว่าดูหนังเหมือนกันก็ได้มันไม่กันเออแบบนี้คณะกรรมการต้องทำไงฮะนี่ผมเป็นกรรมการนี่ผมต้องผมฟังเพลงคุณฟังเพลงอ่าโอเคดูหนังคุณเจียกันได้เองนะดีน่ารักน่ารักคุณทะเลาะกันเจียเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคล่าสุดก็ฟังเพลงหนูมาที่ยังไม่ปล่อยอ่ะฟังมาแล้วหลายเพลงเลยเอ้ยฟังเพลงที่ยังไม่ปล่อยด้วยนะแอบสปอยยานี่คุณฟังเพลงที่ยังไม่ปล่อยด้วยนะใช่แล้วก็หนูฟังไปแล้วหนูก็ฟังพอจังเลยฟังเพลงตัวเองอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหรออยากฟังแล้วพอเนี่ยก็ทำได้เอ้าก็พอจริงก็เพลงเราก็อยากปล่อยแล้วแล้วคุณซีล่ะโชว์อินเนอร์ที่หนูฟังเสียงตัวเองไงอ๋อแล้วหลังจากคุณฟังอ่ะเอาคุณไม่ต้องบอกก็ได้นะความรู้สึกคุณมาไหนคุณแสดงรีแอคออกมาให้หน่อยหลังจากฟังเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังความรู้สึกคุณเป็นยังไงหนูเปิดเสียงดังที่ฟังไม่ออกความรู้สึกแรกเปิดเบาอ๋อเสียงมันเบาแล้วพอใช่เพราะมันเป็นเดโมอยู่มันไม่ได้แบบเสียงดนตรีกับคำร้องมันยังไม่แบบไม่เสถียรมันต้องยังมิกซ์ไม่เซ็นหมายถึงว่าเอามาให้ฟังก่อนแบบขอมาฟังก่อนก็เลยบอกไปว่าหนูเปิดวอลลุ่มหน่อยไม่ได้ยินเสียงฟังไม่รู้เรื่องนี่แล้วหลังจากนั้นคืนนั้นก็หนูส่งเพลงให้เฮียดิอยากฟังแล้วก็เปิดตอนนอนเป็นไงฮะเปิดตอนนอนเสร็จปุ๊บอ่ะวันนี้เฮียจะเป็นดีเจแล้วเฮียก็เปิดทั้งสองเพลงแล้วปิดไปด้วยเพลงนี้เปลี่ยนเป็นเพลงอื่นหนูบอกไม่ได้ต้องเป็นเพลงหนูสิแล้วก็ปิดไปเพลงหนูแต่ฟังเดโมคือแบบตัดจบแบบฟังพอดีอ่ะอารมณ์เหมือนไอ้ไม่ต้องเล่าหมดก็ได้เฮียเล่าทุกอย่างเลยวันนี้ไม่มันเดโมแต่มันเอามาฟังไว้ก่อนแล้วเราเขาไม่ได้คิดว่าจะตัดจบตรงไหนไงอารมณ์เหมือนฟังเพลงพออยู่แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเดโมอยู่เดี๋ยวเราได้ฟังตัวเต็มแน่นอนซึ่งเดี๋ยวน้องนิวจะได้ปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวได้พูดถึงเป็นแฟนด้วยเนาะแน่นอนว่าจะได้ฟังตอนไหนนะครับมาอันนี้ข้อนี้ถือว่าไม่ตรงกันนะไม่ตรงมาที่ข้อต่อไปครับข้อที่5ระหว่างเที่ยวไทยหรือเที่ยวต่างประเทศครับเดี๋ยวผมนับให้นะ3 2 1ต่างประเทศอยากเที่ยวทั้งคู่เลยอ๋ออยากเที่ยวทั้งคู่เลยใช่ครับทำไมก็แค่อยากเที่ยวทั้งคู่แค่นี้เลยอือผมครับน่ารักมากนะฮะบางทีแขกเราอยากตอบแค่นี้ก็อย่าไปถามเขาเยอะนะฮะเขาอยากเที่ยวทั้ง2ที่เลยทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยใช่ครับหนูเอาที่มันมากที่สุดสิก็ทั้งคู่เลยทั้งคู่มากสุดเท่ากันเท่ากันครับไทยก็อยากเที่ยวต่างประเทศก็อยากมันคนละแบบกันอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจคำถามไงอยากเที่ยวที่ไหนมากที่สุดถ้าถามอยากเที่ยวกับใครมากที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะมีคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมลองตอบได้ไหมงั้นลองตอบได้ไหมอยากเที่ยวกับใครมากที่สุดมีระหว่างไหมครับมีฮะมีระหว่างด้วยมีระหว่างด้วย1
4หรือนุนิวเอ้า4หรือนุนิวอ้าวคุณไม่จําเป็นต้องตอบเหมือนกันไงอยากแต่คุณอยากตอบอะไรก็ตอบผมนําให้นะ3 2 1ก็ต้อง4คนอะไรจะไปเที่ยวตัวเองทำหน่อยอ๋อเที่ยวกับตัวเองยังไงครับก็เที่ยวกับน้องนิวได้น้องนิวก็เที่ยวกับคุณสีได้ผมก็เที่ยวกับเฮียไงก็เที่ยวด้วยกันไงแต่ว่าไม่เที่ยวกับพี่ป๊อปปี้น่ะเจ็บจี๊ดอีกแล้วเจ็บจี๊ดอีกแล้วเจ็บจี๊ดเหรอเจ็บจี๊ดอีกแล้วมายกแรกเราชนะหนูเรามาต่อข้อต่อไปดีกว่าเรามาต่อข้อต่อไปดีกว่านี่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยวันนี้เหมือนผมมาเป็นอากาศยังไงไม่รู้มาข้อนี้ครับคำถามข้อที่6ทำอาหารเองหรือมีคนทำให้โอเคง่ายเลยข้อนี้ทำอาหารเองหรือมีคนทำให้ครับ3 2 1มีคนทำให้ครับมีคนทำให้เพราะว่าอะไรฮะทั้งสองท่านเป็นคนไม่ชอบทำอาหารหรอทำไม่เป็นอ๋อไม่ใช่สไตล์ใช่ไหมแต่ถึงว่าทำเป็นแต่ก็ชอบมีคนทำให้อยู่ดีครับผมเออแสดงว่าเป็นสไตล์คำถามข้อต่อมาเลยไปครับระหว่างหมาหรือแมว3 2หมาหรือแมวคืออะไรหมาหรือแมวชอบเลี้ยงหรือว่าชอบก็ชอบอะไรมากกว่าความชอบคำถามเราไม่มีการขยายความอ่าแค่หมากับแมวเลย3 2 1แมวครับอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วทั้งสองคนเลี้ยงน้องหมาแต่แทนหนูเป็นแมวไงเพราะหนูเหมือนแมวของผมก็เหมือนหมาฮัสกี้คุณก็เหมือนหมานะหมาพูดแล้วหมาพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะใช่ไหมไม่คุณจะเป็นหมาพันอะไรจริงผมเป็นหมาจริงผมพันฮัสกี้คุณใช่ไหมใครด่าใครด่าผมว่าไอ้หมาผมไม่เจ็บเลยคุณชอบด้วยใช่ไหมชอบเนี่ยจะบอกเต้เหมือนหมาครับเออซึ่งน้องนิวจะเหมือนแมวถูกไหมผมเป็นแมวละกันหนูเป็นแมวถ้าผมเหมือนหมาผมเป็นหมาพันอะไรอ่ะคุณซีว่าคุณว่าผมหมาขอคิดก่อนนะจริงเลยใช่ไหมแบบจริงๆเลยนี่เรื่องจริงเลยหมาพันอะไรปักไหมไม่ปักไม่เหมือนปักนะยากอยู่นะเหมือนอะไรนะไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เหมือนอันนี้นะแบบเหมือนคล้ายๆหมาป่าอยู่เหมือนกันอะหมาป่าอาเซเชียนอาเซเชียนมีความดุด้วยอาเซเชียนมันลายจุดป่ะไม่นั้นดัมเมเชียนดัมเมเชียนครับอาเซเชียนคืออาเซเชียนคือหมาตำรวจอ๋อที่ดูหน้าเหมือนดูหน้าเหมือนดูผิวน้ำตาลหูตั้งตาที่แบบเท่ๆหล่อๆใช่ๆในลองทำเสียงดิลองทำเสียงเออหน้าเหมือนเลยเมื่อเห่าก็เหมือนสิคุณซีนี่ก็มาต่อเลยคำถามข้อต่อไปเหลืออีก2ข้อนะเหลืออีก2ข้อนะ okay. ระหว่างอ้อนเก่งหรือเปเก่งให้คุณเลือกอ้อนเก่งหรือเปเก่ง3 2 1อ้อนเก่งเปเก่งก็ได้เออทำไมตอบไม่เหมือนกันพอดีเฮียไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่ครับโอ้เลยอยากให้อ้อนเก่งเอ้ยไม่จริงเลยคุณเป็นคนอ้อนไม่เก่งใช่ไหมคุณซีอ้อนไม่เก่งอ้อนไม่เป็นฮะแต่ให้อ้อนอะไรอย่างงี้รู้สึกแบบเดี๋ยวมันจะมาเองถูกไหมไม่มันแบบว่านิดนึงอ่ะมันนิดนึงเป็นคนไม่ได้อ้อนเก่งธรรมชาติเลยชอบอ้อนเก่งถูกไหมแล้วคุณเสียเปย์เก่งเปย์เก่งเปย์เก่งครับผมจนหมดแล้วฮะเปย์เก่งจนหมดแล้วครับเปย์ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะฮะหนูก็เปย์เหมือนกันแหละเขาเป็นคนเผื่อแผ่ไงเผื่อแผ่คู่ใช่ไหมหมดเมื่อไหร่เปย์หนูหมดก็เปย์เพิ่มไม่ใช้ตังค์หนูใช้การดำเนินชีวิตต่อไปเป็นกระเป๋าตังค์เดียวกันไปแล้วนะคำถามสุดท้ายเลยระหว่างลูบหัวหรือกอดลูบหัวหรือกอดเออเลือกมาหนึ่งช้อยนะฮะสามรู้เลยว่าหนูจะเลือกอะไรสองไม่เป็นไรฮะหนูจะพาเข้าห้องน้ำก่อนไหมหรืออะไรฮะเมื่อกี้อั้นเอาไว้อะไรเรื่องนี้ฮะอ๋อกำลังจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวตอบเข้ามานะระหว่างลูบหัวกับกอดนะ3 2 1อ้าวกอดครับทำไมตอบก่อนเหมือนกันอ้าวหนูไม่ได้ตอบรูปหัวหรอก็ถ้ารูปหัวก็ชอบรูปหัวชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้ารูปหัวกับเอ้ยเออก็ชอบทั้งคู่อ่ะคุยกับแม่ซื้ออยู่อ๋อคุยกับแม่ซื้อผมก็ว่าเอ๊ะเขามองอะไรกันก็คือชอบเหมือนกันทั้งคู่นะกอดก็ได้ครับกอดรูปหัวก็ชอบแล้วทำไมหนูไม่ตอบ2อย่างอ่ะก็เหมือนที่ตอบ2อย่างเพราะว่าหนูชอบกอดมากกว่าไม่รู้ก็ชอบทั้งคู่แหละนี่นี่ต้องบอกนะให้เป็นแฟนเขาตัดสินกันเองนะว่าดูแล้วจากลักษณะแล้วเขาชอบอันไหนนะแต่คำถามนี้คือคำถามไฮไลท์ครับนี่เป็นข้อสุดท้ายที่ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยโอ้ให้เลือกให้เลือกอันนี้เลือกเลยชีวิตยังไม่ทันถามเลยยังไม่ทันถามเลยคุณตอบได้ไงอ่ะ
นี่คุณเก่งกว่าคำถามที่อยู่ในมือผมอีกนะถามว่าอะไรคำถามถามว่าเอ้ยแต่ตอบใช่นะคำถามครับถามว่าตอบเร็วละระหว่างซีวิทหรือซีพลึกให้แฟนๆตอบบอกเลยว่าคำถามข้อนี้ลำบากใจมากๆนะครับทุกคนใครที่โดนคำถามนี้ไปบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกมันไม่เห็นยากเลยครับใช่ต้องเลือกซีพึกอยู่แล้วเพราะว่าให้ซีพึกไปซื้อซีวิทมาให้กินไงไม่แต่หนูไม่ได้ตอบซีพึกนะตอบซีวิทเหรอหนูตอบซีครับตอบซีอย่างเดียวเลยตอบซีอย่างเดียวซีอะไรเพราะว่าซีก็เฮียแล้วก็ซีก็ซีวิทด้วยก็ได้ทั้งคู่เลยโอ้โหนี่เจอเป็นไงเจอเหนือชั้นเข้าไปคุณซีทำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวนี่ก็ซีสิครับก็ซีจะซีวิทหรือว่าซีพึกก็ได้ก็ซีอย่างเดียวแต่คุณซีบอกนะให้เลือกซีพึกจะได้ไปซื้อซีวิทมาให้ทุกคนนะหนูเป็นไรเนี่ยวันเนี้ยทำไมเอ้าก็ไม่ถูกตรงไหนเงี้ยก็ซีเฉยๆไม่ปกติหนูไปพูดจาพูดอะไรมั่วหมงมาหวานอะไรไม่ได้หวานวันนี้หนูรู้ตัวว่าหนูหวานเนี่ยไม่หวานครับซีวิทเปรี้ยวจะตายตรงไหนมาหวานก็จริงซีวิทมันเปรี้ยวครับไม่หวานเปรี้ยวสดชื่นนะไม่ได้เปรี้ยวไม่ดีซีวิทหวานแปลว่าน่าจะอมลูกอมหวานมาก่อนแหละนะเอาละครับผมนี่คือเกมเรียกว่าเป็นคำถาม Q&A ช่วงแรกที่ถามความแบบจริงๆไม่ได้ถามความรู้ใจหรอกถามความชอบของทั้งสองท่านซึ่งจะมีหลายๆข้อที่ชอบเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีบางข้อที่แตกต่างกันแต่ต้องบอกว่าหลายคนแฟนๆทุกคนที่ดูไลฟ์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าด้วยว่าเอ้ยสปอยหน่อยได้ไหมว่าวันงานเนี่ยเกมที่จะจัดขึ้นมาจะมีเกมอะไรบ้างอยากรู้แบบเปลยๆให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าทุกคนจะได้เตรียมการออกกำลังกายมาเตรียมการดื่มซีวิทแบบสดชื่นมาตอนเช้าทุกวันแบบนี้กำลังคิดในใจว่าทุกคนไหวไหมเออทุกคนเขาจะมาไหวไหมเราก็เล่นตามที่เราไหวแต่อยากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมเพราะมันสนุกครับผมเราก็สนุกเอนจอยกันนะอย่าไปซีเรียสถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมแล้วออกกำลังกายด้วยกันถูกต้องครับผมมาดังนั้นผมเลยคิดว่าเกมเนี้ยจะมีประโยชน์มากๆเลยในการให้ทั้งสองท่านลองสปอยหน่อยตามภาพอิโมจิที่ขึ้นทุกคนจะเห็นรูปอิโมจิด้วยเขาจะเห็นรูปอิโมจิด้วยเห็นใช่ไหมแล้วลองให้คุณซีกับน้องนิวบอกว่าเกมนี้ประมาณไหนเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับทั้งสองท่านก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้คือเกมอะไรที่เราจะเล่นกันเรารู้วันเกมเราจะไปรู้วันเกมทีเดียวกันดังนั้นลองเดากันมาลองเดากันมานะอ่ะดังนั้นครับขึ้นอิโมจิแรกมาเลยนี่ฮะเป็นกิจกรรมของเรานะครับนี่โอ้โหมาชัดขนาดนี้ง่ายเลยครับชัดกว่านี้ไม่มีแล้วไม่บางทีเขาก็ไม่ใช่เอาลูกบาสไปเล่นบาสนะหนูลูกบาสก็ต้องเล่นบาสสิลูกบาสเล่นนี้หรือเปล่าใครปาโดนแล้วก็ออกโอ้โหเจ็บนะเจ็บอยู่นะฮะดอทบอลใช่ไหมที่คุณพูดถึงคือดอทบอลเนาะคือปาอัดแล้วออกเจ็บไปนั้นเจ็บไปเออคุณคิดว่าเป็นรูปแรกคือรูปลูกบาสลูกบาสอะไรเกี่ยวกับอะไรคิดว่าเกี่ยวกับบาสเลยครับผมแต่อาจจะแบบว่าเลี้ยงลูกบาสหรือเปล่าเลี้ยงหลบลูกบาสหรือเปล่าวิ่งแบบหลบลูกบาสวิบากหรือเปล่าหรือว่าชุดห่วงหรือเปล่าชุดห่วงก็จะดูเบสิกไปนี่มาจะเป็นการเดาะจำนวนครั้ง10วิดอททั้งหมดได้กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะผิดนะอันนี้คือแฟนๆก็ลองเดากันมานะเดี๋ยวอันนี้คือภาพแรกนะครับอันนี้ภาพแรกนะรูปลูกบาสครับเดี๋ยวรูปที่2จะตามมารูปที่2ตามมาอยากรู้ก่อนว่าทั้ง2ท่านเนี่ยคิดว่าสกิลการเล่นบาสเราเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นผมแข่งบาสคุณแข่งบาสมานี่คุณก็ได้เปรียบเลยสิแต่ผมไม่ได้แบบตั้งใจที่จะลงแข่งก็แบบว่าทีมว่างก็ลงเล่นเราแค่เป็นส่วนเติมเต็มแต่เราไม่ได้เป็นส่วนที่เก่งแต่เราแค่เติมเต็มให้ทีมนี่คือแต่ไม่มีประโยชน์เป็นส่วนเติมเต็มสิ่งที่หายถูกไหมคุณซีนะคุณมาเติมเต็มทำให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นถูกไหมแสดงว่าคุณมีความถนัดในด้านนี้มากกว่าน้องนิวนะหนูกลัวไหมเกมแรกไม่กลัวครับผมเก่งมากนี่เรื่องแบบเล่นบาสเราเทพอยู่แล้วเก่งมากสามแต้มเป็นไงชูสามแต้มชูทุกลูกลงทุกลูกไม่ลงเลยไม่ลงสักลูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ลงเลยแต่หนูถือว่าเลี้ยงลูกเป็นไงเลี้ยงลูกไงเลี้ยงลูกบ้านเลี้ยงลูกไม่เคยเลี้ยงครับไม่เคยไม่ลูกลูกบ้านลูกคนอื่นเขาเลี้ยงท่านี้กันหนูนี่ช้อนมือไปอย่างนี้เลยเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงลูกแบบนั้นหนูก็เลี้ยงลูกกันเลี้ยงน้องไงเลี้ยงน้องอย่างนั้นเฮียก็เลี้ยงได้เอามาเลยสามลูกเลี้ยงหมายถึงเลี้ยงลูกบ้านครับผมเออแสดงว่าสกิลเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับอันนี้อิโมจิแรกเนาะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่อิโมจิที่สองครับภาพมาครับถ้าใครนึกออกลองตุ๊บนี่แหละกีฬานี้ผมมีเคล็ดเองเพราะว่าชารันเขาขี่ม้านี่ผมเลยจะม้าสามหกสิบตัวสักคุณจะเอาม้ามาให้ทุกคนขี่ม้าให้ทุกคนขี่ม้าแข่งกันไม่แค่ขี่ม้าขึ้นม้าพอ350คนก็เป็นภาพที่สวยงามแล้ว
360คนขึ้นม้าตัวเดียวขึ้นม้าหมายถึงว่าออกขึ้นม้าคนละตัวคนละตัวก็คุณบอยขึ้นม้าให้หมดออกขึ้นม้าคนละตัวจะขับขี่ม้ากันที่อันนี้จัดงานอะไรครับเนี่ยพูดเล่นครับพูดเล่นอันนี้ที่จริงมันเป็นม้าหมุนม้าหมุนส่วนสนุกไงอ๋อม้าหมุนหรือเปล่าอ๋อก็มีคนไปได้นะครับใช่เอ้ยอันนี้ผมไม่บอกนะให้เป็นแฟนตีพามันเองนะให้เต็มตีพามันเองนะน้องนิวคิดว่าอะไรวีคุณตีบอกเป็นม้าหมุนก็เป็นรูปเมื่อกี้คือหนูจะตีความว่าอะไรคิดว่าถ้าขี่ถ้าเอาม้ามาเลยก็จริงๆก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเราคนเราเยอะอ่ะน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะมีม้ากี่ตัวแต่ว่าม้าหมุนก็น่าสนใจครับแต่ว่าผมม้าหมุนมันเด็กอ่ะหนูโตแล้วด้วยโตแล้วครับก็เลยไม่อยากเล่นม้าหมุนก็เล่นได้ครับเล่นได้อยู่นะน่าจะเหมาะกับเฮียนะม้าหมุนมันกีฬาสีตรงไหนมันแข่งอะไรกันนะม้าหมุนแข่งอะไรกันนี่หรอม้าหมุนแล้วก็แบบเร่งสปีดนี่หรอเออใครทนความเวียนหัวได้แต่ผมว่าเป็นม้าที่แบบอาจจะเป็นให้ทำท่ามาหรือเปล่าแล้วเหมือนนั่งอะไรสักอย่างแล้วก็ใครถึงเส้นชัยเนี่ยกีฬาพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นแบบว่าขึ้นไปแล้วสะบัดแรงๆม้ามันจะแบบหรือว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าให้เราเกาะต้นกล้วยอ่ะเคยทำปืนกล้วยปั๊บปุ๊บแล้วทำเป็นม้าแล้วขี่เป็นม้าแก้งกล้วยอ๋อเฮ้ยคุณซีจินตนาการดีมากเลยนะเกมอะไรคือมันเป็นเกมที่เอาต้นกล้วยมาตัดเป็นรูปม้าถูกไหมใช่แล้วก็ทำเสมือนว่าขี่ม้านั่นแหละขี่ม้านั่นแหละแล้วมันก็เป็นเพลงม้าก้านกล้วยแล้วก็กระโดดรู้ยุครู้สมัยเลยอ่ะการพูดเกมเนี้ยรู้เลยว่าโอ้โหสมัยก่อนเราเล่นกันอ่ะเออมันมีที่มันแบบเล่นม้าก็จำลองว่าเหมือนในก้านกล้วยเป็นม้านั่นแหละนี่คุณนี่คุณคอแห้งดื่มชีวิตเลยคุณซีคุณนี่ต้องดื่มเลยอ่ะนี่คือที่เพิ่งข้อที่สองนะนี่คำที่สองของเรานะอันแรกคือรูปบาสรูปสองคือรูปคนขี่ม้ารูปต่อไปตีความกันนะมากันที่อีโมจิที่3ครับมาฮะวิ่งเปรี้ยวคุณรู้เลยเหรอใช่ทำไมมีเลมอนอยู่วิ่งเปรี้ยวในที่นี้คือวิ่งไปถึงจุดที่เลมอนอยู่แล้วก็บีบเลมอนเข้าปากแล้วเราวิ่งมันก็จะเป็นท่านี้ก็เพื่อเป็นเปรี้ยวที่แบบว่าเปรี้ยวเลยเปรี้ยวจริงๆไม่ใช่วิ่งเปรี้ยวแบบว่าวิ่งเปรี้ยวในกิจกรรมที่เราเล่นคือวิ่งแล้วเปรี้ยวปากใช่ถูกต้องแบบเป็นเปรี้ยวจินตนาการคุณนี่ล้ำเลิศจริงนะคุณซีนะวันนี้แล้วคุณดิวหลังคิดว่าเป็นกิจกรรมอะไรก็ต้องวิ่งเปรี้ยวแหละวิ่งเปรี้ยวเลยเนาะแล้วเป็นเปรี้ยวเดียวกับพี่ซีป่ะแต่ผมไม่เปรี้ยวเดียวกับเฮียหรอกไม่หนูก็อาจจะเป็นวิ่งเก็บขวดชีวิตหรือเปล่าแข่งกันเก็บขวดชีวิตตามจุดรถเลมอนเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้อันนี้เดี๋ยวเรามารู้กันนะในวันงานว่าจะเป็นอะไรอันนี้คือให้เราตีโจทย์คร่าวๆไว้ก่อนครับนี่คือรูปที่3ครับเรามาต่อรูปที่4อีโมจิที่4ครับนี่ไงหนูขอมานี่ว่ายน้ำจริงหรอเอาแล้วหนูพูดว่าหนูถนัดกีฬาว่ายน้ำที่สุดแต่ไม่น่าจะว่ายจริงหรอกครับอาจจะเป็นว่ายอย่างเงี้ยแทนไม่น่าจะแบบว่ายอย่างนี้หรอกน่าจะว่ายน้ำอย่างนี้อันนั้นว่ายพระป่ะลูกอันนั้นว่ายพระหรือว่ามันไม่ใช่มันคือแบบอีโมจิแบบตรงข้ามหนูมันคือการกวักน้ำกวักน้ำเหรอเพราะมันมีท่ากวักฟีลแบบวิดน้ำอย่างนี้หรอใช่กวักทำไมอ่ะก็ประยุกต์ไงรูปมันรูปมันก็อาจจะไม่ตรงเราก็ต้องแบบประยุกต์ในการท่ามันคือท่ากวักอาจจะมีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วให้เรากวักน้ำออกให้หมดอ๋อให้หมดก่อนชนะแบบนี้แบบนี้เป็นไงนู้นนิวเวลาหนูออกงานกับคุณซีเป็นงี้มั้ยครับผมชินแล้วครับเอาชินแล้วใช่มั้ยกับการที่เค้าแบบเป็นอย่างงี้เนาะผมชินแล้วเหรอแต่เค้าแล้วอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นไงเราแบบโอเคมั้ยแบบนี้ก็ชินแล้วแหละครับชินแล้วเนาะเนาะสู้ๆนะที่แบบดีใจกับหนูจริงๆนะที่แบบเจอแหมนี่คือต้องบอกว่าสนุกมากกว่านี้นะการไลฟ์ที่เค้ากวักน้ําได้เดี๋ยวมาดูรูปต่อไปกันดีกว่าครับรูปต่อไปโอเครูปต่อไปนะฮะรูปต่อไปมาฮะรูปต่อมาครับนี่รูปนี้เป็นยังไงคิดว่าลูกบอลจะมี3ลูกเลยนะเออวิเคราะห์หน่อยมี3ลูกบอล3ลูกหรอครับเอามาทำอะไรอ่ะเออเอามาทำอะไรเอามาร้อยเป็นลูกปัดมั้ยเหมือนไงเอามาร้อยผมว่าเขาน่าจะสื่อพี่ไม่รู้พี่ก็พูดไปเรื่อยผมว่าเขาน่าจะสื่อจริงๆมันจะมีไม้เสียบพอเสียบไม้มันก็จะเป็นลูกชิ้นเขาจะสื่อเป็นลูกบอล3ลูกอาจจะเป็นการแข่งกินแข่งกินกินลูกชิ้นหนูเหนื่อยไหมเอาตรงๆนะผมชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็กินดังโง่เงี้ยรูปเหมือนดังโง่กินกับปับใครหมดก่อนคนชนะอร่อยด้วยคุ้มเพราะว่าชีวิตเขาเลี้ยงดีครับผมใช่มีทั้งอาหารการกินน้ำเครื่องดื่มอะไรต่างๆดูแลตลอดถือว่าดีงานก็ดีครับดีไหมดีว่าโอเคไหมก็โอเคก็ชินแล้วแหละครับชินแล้วใช่ไหมกับดังโง่นี่ใช่ไหม
หรือชินนะพี่ซีได้ไหมชินทั้งหมดเลยครับชินทั้งหมดแล้วนะเอาจริงไหมเดี๋ยววันนั้นไม่ไปก็ได้เอ้ยไปโอ้ยอย่าน้อยใจสิคุณซีบอกเล่นเออเมื่อกี้คุณบอกว่าเอาไม้เสียบเป็นดังโง่งี้เหรออันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้เออไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้มีลูกบอลสามลูกไม่ผัดลูกแต่ว่าจะให้เล่นบอลหรอก็ไม่แน่บอลเออนี่ยากจริงเอาบอลมาทำอะไรสักอย่างหรือไม่ครับนี่คือคุณผู้ชมทุกท่านคือซื้อสตันแล้วนะตอนนี้ซื้อสตันรอเตะบอลแล้วนะ360คนซื้อสตันแล้วนะตอนเนี้ยหรือว่าให้เตะแบบเตะบอลเข้าโกเฉยๆหรือเปล่าใช้เท้าเตะมีบอล3ลูกแล้วก็ให้ทุกคนวิ่งตรงกลางเออเตะเข้าวิ่งตรงกลางเพื่อเก็บบอลไงใครสะกิดบอลก็ออกไม่น่าใช่นะน่าจะได้ไปโอ๊ยงั้นจะเจ็บนะเฮียเตะใส่กันเลยเหรออ้าวโอเคข้อนี้ตีความไปนะเป็นแฟนเราตีความเลยนะมาต่อข้อต่อมาครับมาวันนี้ง่ายเลยครับตามรูปเลยอันนี้คิดว่าใช่ครับชัวร์แน่ๆปลาเป้านี่ปลาเป้าเขาคงไม่เอารูปบอกว่าปลาเราหรอกมั้งครับแล้วให้เรายิงเป็นเป้าหรือเปล่าหรือให้เรายิงเป็นเป้าแล้วให้เป็นแฟนเขาปลาใส่เราหรือเปล่าหรือว่านั่นคือการฉีดยาหรือเปล่าให้ฉีดยาไม่ใช่กีฬาเลยแล้วฉีดยาเมืองปลาลูกดอกฉีดเฮียเลยไหนลองฉีดเฮียสักคำหนึ่งแบบให้เฮียแบบแฮปปี้ดิแม่ไม่นี่ฉีดนี่พูดด้วยพูดด้วยไม่พูดฉีดพูดก่อนฉีดพูดด้วยไงฉีดนี่พูดด้วยว่าเวลาฉีดยาเขาพูดไม่พูดหล่อมากเฮียหล่อมากเฮียหล่อมากอันนี้มันฉีดยาประเภทไหนฮะเนี่ยเฮียหล่อไหมเฮียเฮียหล่อไหมนี่คือเวลาฉีดยาไงอ๋อฉีดยาอ๋อวันนี้หนูน่ารักมากก็ฉีดยาอ๋อหนูฉีดอยู่นี่ไงอันนี้ไม่น่าจะฉีดหนูทรงปืนเหมือนยิงเฮียเป็นการฉีดยาซึ่งมันจะการปาเป้านะเราไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะปาเป้าปาเป้ามาอันนี้นำต่ออีกหนึ่งข้อครับนี่คืออิโมจิอะไรครับอันนี้มันโอ้โหง่ายๆมันคือการแก้ปมครับแก้ปมใช่เราต้องแก้ปมกันแก้ปมนะซึ่งไม่ตรงกับในมือผมแน่นอนอ่ะไม่ใช่แก้ปมนะผมพูดได้เลยแต่ว่าคุณตีความว่าแก้ปมนะใช่อันนี้ผมเรียนสมัยตอนเด็กแล้วลูกเสือเนี่ยซ่อนเงื่อนซ่อนเงื่อนก้อยเงื่อนงามก้อยเงื่อนงามวะเชื่องเงื่อนงามอะไรเงี้ยต้องดูว่าเกมเขาล้ำเหมือนกันนะครับเออล้ำอยู่คนเดียวอ่ะคุณตีเกมเขาอ่ะเกมเขาล้ำจริงชักเยอะ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 เออชักเยอะเออชักเยอะใช่ถ้าไม่ชักเยอะมันจะเชือกเส้นเดียวหรือเปล่ามันปกติมันอาจจะไม่มีอิโมจิเชือกเส้นเดียวอิโมจิมันก็แค่เปียกปูอย่างนี้ว่าไม่ใช่อิโมจิชักเยอะครับชักเยอะนะชักเยอะนะอาจจะเป็นไอ้ที่เราเคยเล่นก็ได้ที่เป็นผ้าคนอื่นแล้วก็พันกันแล้วก็ให้เราแก้อ๋ออันนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยอันนั้นคือกีฬาหรอก็เป็นเกมเป็นกิจกรรมที่เล่นกันเออน่าสนใจนะไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะลองดาวกันดูนะครับคุณผู้ชมรูปสุดท้ายครับนี่ล่าเสือล่าวัวไงล่าเสือล่าวัวใช่เราจะมีคอกเสือคอกวัวเอาเสือมาต้อนวัวหรือเปล่าใช่เอาวัวมาต้อนเสือไม่เราว่าต้อนเสือเสือต้อนเราเราไปจับฉลากแล้วก็ต้อนวัวเข้าคอกนะต้อนเสือต้อนวัวแล้วก็ปิดคอกอยู่กับเสือกับวัวไปเลยอ๋อเหมือนรักวัวให้ผูกลูกให้ตีอะไรประมาณนั้นใช่วัวร้องวัวร้องหนีเสือป่าจะวัวร้องยังไงนะหนูเคยร้องเสียงวัวอยู่วัวร้องงั้นหมู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 วัววัวนั่นแมวนั่นแมวแต่แต่สิงไอสิงโตว่ะเสือหนูร้องเสือบ่อยมากเออร้องได้ไหมร้องเสียงเสือเราไม่เป็นครับไม่เป็นเหรอไม่เป็นแล้วฉีดสเปรย์ได้ไหมฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์เหรอฉีดสเปรย์มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนใหม่แล้วใช่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเสือเป็นเสือเสียงเสือเป็นไงทำเสียงเสือดูหน่อยฮะหนูรู้นะหนูรู้นะอยากจะพูดอะไรเอาบอกเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงเสือกันในวันจริงนะไม่รู้ว่าก็ไม่แน่อาจจะได้ยินไม่แน่จะได้ยินครับไม่น่าจะได้ยินเตรียมหูคุณไว้ให้ดีเดี๋ยวเรามารู้กันนะไม่รู้ว่าทั้งหมดภาพอิโมจิทั้งหมดที่เราพูดไปนะครับคุณตีความมันเอาเองเพราะว่าในวันที่4พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะครับผมว่าไปได้รายงานตัวได้แต่8โมงเช้านะครับไปลงทะเบียนได้เลยนำ QR code ไปด้วยนำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับไปลงทะเบียนกันทั้ง700ท่านไปร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะถึงตรงนี้ฮะอยากให้ทั้ง2ท่านนี่คือช่วงสุดท้ายของไลฟ์ไปละเวลาใกล้จะหมดแล้วฝากอะไรหน่อยวันนี้เป็นแฟนที่ดูไลฟ์ของเรารวมถึงนี่นะอย่าลืมนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตโชว์ดูนะนี่นะครับเราแจกรูปพลอยด้วยนะอย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะครับกติกาเราขึ้นไว้ให้แล้วใน Facebook หรือใน X เลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งพอนะฮะบอกเหตุผลว่าจะเลือกทำไมทุกเช้าต้องดื่มซีวิทและทำไมต้องมี4นิ้วด้วยนี่นะครับฝากนะฮะ
บอกเหตุผลมาเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปคัดเลือกประกาศผลนะครับในวันที่12เมษายนนี้ตอน10โมงเช้าซึ่งจะหมดเขตร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ตอน5โมงเย็นมีกติกาขึ้นให้แล้วขึ้นให้แล้วครับผมอยู่ข้างล่างและอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วยนะครับกับแฮชแท็กชีวิตมอร์นิ่งลิมปิกเกมส์นั่นเองอ่ะโอเคโอเคมาบอกอะไรเป็นแฟนหน่อยในวันนี้ที่นั่งชมไลฟ์ของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาดูไลฟ์ในตอนนี้นะครับในวันนี้ใช่หลายๆคนอาจจะกำลังทำงานอยู่แล้วก็อาจจะแวะมาดูบ้างก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันใช่อยากให้แบบทุกคนมาร่วมกิจกรรมเยอะๆเพราะว่าน่าจะสนุกมากเลยครับวันนั้นเป็นกิจกรรม Morning Olympic Games ครับใช่สำหรับใครที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็อย่าเสียใจนะฮะของกิจกรรมของทางชีวิตก็จะมีกิจกรรมดีๆมาเรื่อยๆก็รอติดตามได้นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นแพ็กหรือดูภาพบรรยากาศย้อนหลังได้นะครับผมจริงๆอยากจัดแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกแล้วก็เตรียมตัวกันมาให้ดีดื่มชีวิตมาทุกเช้ามีทั้ง3รสนะครับผมมีทั้งออเรนจ์แท็บทีมเลมอนนะครับผมบอกเลยรับรองดื่มตอนเช้าสดชื่นกระปี้กระเป๋าแน่นอนนะฮะผมต้องครับผมใช่ครับไม่ได้อร่อยอย่างเดียวด้วยนะพี่ออฟมีประโยชน์ด้วยครับมีประโยชน์ด้วยใช่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้เราแบบมี energy ในการทำกิจกรรมการกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันครับต้องดื่มทุกวันนะดื่มทุกเช้ามีประโยชน์ต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ซีเลยไม่ดีนะโอ้โหถูกต้องฮะต้องบอกว่าทุกคนนะแฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้ไปอยู่แล้วนะ157ขวดดื่มกันทุกเช้าครับส่วนใครที่ดูไลฟ์นี้แล้วชื่นชอบอย่าลืมนะครับหาซื้อได้เรียกได้ว่าทั่วไปเลยมีขายทุกที่นะครับผมยังไงก็สามารถหาช็อปมาดื่มได้มีทั้ง3รสชาติด้วยกันเนาะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของการไลฟ์เท่านั้นใช่นะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในวันงานเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาร่วมสนุกกันได้ใครที่ลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะบอกย้ำอีกสักรอบแล้วกันนะครับว่างานของเรานะครับจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่จอห์นพอล2สปอร์ตเซ็นเตอร์ A-Back บางนานะครับอย่าไปผิดที่นะ A-Back บางนานะครับย้ำเลยเอาล่ะครับผมนี่คือความสนุกที่เกิดขึ้นในไลฟ์วันนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้นะครับในเพจของชีวิตนั่นเองนี่ฮะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ฝากอะไรฝากผลงานเชิญเลยครับนี่อย่างแรกเลยครับผมก็ฝากชีวิตด้วยนะครับทั้ง3รสชาตินะครับผมนี่นี่3รสชาติอร่อยกันเลยดื่มทุกเช้าสดชื่นทุกเช้าใช่มั้ยครับใช่ครับหมดแล้วกินหมดแล้วแล้วผลงานของเราล่ะจะมีอะไรปล่อยออกมาเร็วนี้มั้ยฮะผลงานก็มีเยอะแยะเลยอ่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะเริ่มจากเอาหนูเอาเพลงก่อนละกันครับเอาเลยครับเพลงที่เฮียสปอยไปวันนี้ครับใช่พร้อมมากอยากให้ทุกคนฟังแล้วครับอีมนาก็จะปล่อยแล้วไม่ได้มีแค่เพลงเดียวด้วยครับจะมีหลายเพลงเลยครับฝากเราฟังด้วยน่ารักมากคุณซีครับครับตอนนี้ก็มีถ่ายซอมไบเบอร์กันถ่ายกับหนูแล้วก็เด็กในค่ายแล้วก็มีค่ายอื่นมาแจมด้วยนะครับพี่ป๊อกพี่เวียก็ฝากด้วยซอมไบเบอร์นะครับถ่ายเกิน 50% แล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยหลังจากนั้นก็จะถ่ายข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Spin นะครับกับหนูที่เพิ่งปล่อย Pilot Official ไปนะครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอก็สามารถดูได้ที่มันดีเวิร์คนะครับผมทาง DMD นะครับผมก็สามารถไปดูได้คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับผมติชมได้เสมอนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกท่านแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับผมและนี่คือความน่ารักที่เกิดขึ้นในไลฟ์นะครับของ Sea New Exclusive Live by ชีวิตนั่นเองครับฝากแฮชแท็กสุดท้ายด้วยนะครับกับแฮชแท็กชีวิตมอร์นิ่งOlympic Games นะฮะแล้วเจอกันในวันที่4พฤษภาคมครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับผมดูชีวิตเยอะนะครับครับมีวิตามิน C 200% ประโยชน์ง่ายๆต้องชีวิตดื่มชีวิตชีวิตดีที่สุด